อ่ะมาที่เชอรี่ละเปิดผ่านชมพู่ไปเชอรี่เขาก็แต่งไปแล้วนะนี่ก็เขาเลือกคือถ้าไม่เหลือเชอรี่ก็แอดทองผสมแล้วแหละจริงหรอจริงหรอเอาคุณทักนะใช่ไหมอ่ะเธอคิดว่ามีใครอีกไม่เอาอย่าไล่เลยเชอรี่แล้วยังไงอะเราอ่ะยังค่ะยังเหรอยังค่ะแต่เราคบนานแล้วไม่ใช่หรอนานค่ะกี่ปีอ่ะ9ปีกว่าจะ10ปีแล้วค่ะนี่ไงทำไมก้าวถึง10ปีเขาไม่เคยบ่นเลยอ่ะเขาไม่หือนี่หือตลอดเลยแล้วไหลจะมาตั้งแต่3เดือนแรกนี่ตั้งแต่มาทำรายการแล้วก็มีปากเสียงเป็นของตัวเองเนี่ยพูดผ่านสื่อตลอด10ปีนะประทับใจเขาตรงไหนประทับใจเหรอคะจะให้พี่ตอบเลยมองพี่ช่วยอะไรไหมหันหันไปหาช่วยอย่ายื้อปากหัวหน้าหัวมากเขาเป็นหนึ่งในคนที่เอาจริงๆว่าเวลาที่เรามีคนที่รักเราจริงๆบางทีเขาจะพูดไม่ได้ถูกใจเรา 100% นะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วลื่นหูหรืออะไรเงี้ยแต่มันประสงค์ดีมันอยู่ในนั้นน่ะบางทีเราฟังเราอาจจะเจ็บนะทำไมพูดแบบนี้แต่ว่าเรารู้ว่าเขาหวังดีอ่ะมันมีไม่กี่คนในชีวิตเราที่เป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นหนึ่งในนั้นนี่คุณก็เป็นพวกแบบเจ็บแบบสุกๆเหมือนกันใช่ไหมอ๋อคุณชอบแนวนี้เวลาที่หัวหน้ากัดเราหัวหน้าประสงค์ดีไม่รู้กันแล้วไงคุณไม่มีการคุยหรอแบบว่าคุยค่ะคุยกันแต่ว่าเราเหมือนเราเห็นตรงกันในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยก็เป็นแบบนี้ค่ะต่างคนต่างมีครอบครัวที่ยังต้องดูแลหมายถึงว่าเขาก็เป็นครอบครัวที่หนึ่งใช่ค่ะมีฟังงงไม่หนูมีพ่อเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนเป็นลูกคนเล็กที่ยังเหลือคนสุดท้ายของทั้งสองบ้านเลยก็จะดูแลกันต่อไปก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะณตอนนี้ที่อะไรที่มันก็ดีไปหมดแล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรณช่วงเวลานี้นะคะไปที่บ้านหัวหน้าบ้าง น้องคุณคือตอนนี้กี่ขวบนะคะน้องคุณสิงหานี้7ขวบแล้วครับ7ขวบแล้วก็น้องจุนกรกฎาคมนี้5ขวบครับน้องคุณก็ชอบรถไฟอยู่ยังชอบรถไฟแล้วก็ชอบเกี่ยวกับการสร้างวิศวกรชอบเกี่ยวกับการสร้างการอยากสร้างบ้านอยากก็ชอบพยายามจะคิดเขียนแพลนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เป็นสถาปนิกอะไรอย่างงี้เนาะไดโนเสาร์ล่ะเลิกแล้วหรอไดโนเสาร์เป็นไซส์ลายเป็นไซส์ลายงานหลักเป็นงานหลักเขาจะเริ่มมาสนใจการวาดรูปมากขึ้นเริ่มเอ๊ะพ่อบ้านนี่มันเป็นยังไงเพราะผมเป็นคนชอบแต่งบ้านเขาก็เลยเริ่มเห็นเก้าอี้เห็นอะไรแต่ว่าเขาจะบอกเนี่ยเอ๊ะเราจะวาดอันนี้อะไรเงี้ยเริ่มสนใจการวาดรูปจุนก็จะเป็นกระทิงอ๋อเหรอจุนเห็นพ่อเป็นกระทิงจะเป็นบ้างไหมเหรอจุนก็จะเป็นแบบตลกเป็นแบบว่าเขาจะชอบต่อสู้ชอบมูชอบเขาจะมีแบบเผลอๆก็จะมีโพสท่าหน้ากระจกแบบเกี่ยวกับการต่อสู้โพสท่าแบบยอดมนุษย์แบบไอ้มดเอ็กอะไรเงี้ยทำท่าแบบมีแบบก้มหน้า45องศามองอะไรอย่างเงี้ยมีแบบอ๋อนี่คือคุณต้องไปแอบดูลูกทำเนี้ยหรอเผลอครับเผลอตัวเขากำลังเก๊กอยู่แล้วผมทำอะไรอ่ะเอาเปล่าพ่อเอาไปทักไปเราไปทักเสียเส้นเลยไปแอบถ่ายไปแอบถ่ายเขาจะเป็นแบบชอบบูชอบแอคชั่นอะไรเงี้ยครับสองคนเป็นเด็กชายตีกันไหมคะคุณประจำเพราะว่าเขาจะตอนนี้จะเริ่มมีการเล่นของเล่นแล้วก็พอหรือว่าเล่นต่อสู้กันมีสู้กันแล้วก็จะเริ่มแบบแรงขึ้นมาก็จะหนักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนพี่เนี่ยจะถูกสอนมาว่าอย่าทำน้องมากคนพี่ก็จะแบบว่าค่อนข้างจะแบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าแต่พ่อคนพี่จะแรงเยอะกว่าอยู่แล้วแต่คนน้องนี่จะมาแบบเอาจริงแบบไม่ยั้งเลยเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระทิงไงเขาเป็นกระทิงเขาซ้อมท่าแล้วปล่อยของเลยเกินดื้อไหมลูกไม่ดื้อนะครับเพราะว่าโซนอย่างเดียวพูดรู้เรื่องมากถ้าไปในสถานที่ที่คนเยอะคนเฮ้ยเด็กเรียบร้อยมากอ่ะลูกแบบนั่งนิ่งอะไรเงี้ยแบบแต่เบื้องหลังคือไม่รู้หรอกลูกเราเป็นดาราสร้างภาพเก่งคุณสอนลูกไงบอกลูกไงอ่ะเขาก็อาจจะดูจากเราด้วยมั้งเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าการที่อยู่กับคนเยอะๆเป็นยังไงนิ่งเป็นยังไงการที่อยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ที่เป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงอะไรมารยาทเขาก็ปรับตัวได้นะเขากลัวใครมากกว่ากันระหว่างแม่และพ่อก็กลัวผมครับหน่อยเขาจะใจดีรอดลูกชายจะไปอ้อนไงแม่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแอบนัดแนะกันแล้วก็เดี๋ยวพาลูกไปท
าพาไปห้างก็จะมีของเล่นอะไรกันมาอ๋อแม่จะให้ถ้าพาไปซุปเปอร์ก็เด็กจะชอบติดไปซุปเปอร์กับแม่มากขนมจะไปทำไมเดี๋ยวไปซุปเปอร์ก็ไปซื้อขนมเล็กน้อยอะไรติดกลับมาอะไรเงี้ยเห็นว่าลูกคุณเขาก็มีการตั้งฉายานะพ่อดุเหมือนอะไรนะคือบอกเวลาที่พ่อดุเนี่ยพ่อดุมึงกอริลลากอริลลานี่แบบเวลาดุอ่ะพ่อแบบมาดุแบบเป็นกอริลลาเลยอ่ะแล้วแม่ดุไปแล้วแม่ดุน้องคุณไม่กลัวแม่ดุน้องคุณไม่กลัวแม่เหมือนกระต่ายเออเหรอล่าสุดไปญี่ปุ่นมาอีกแล้วรอบที่ 3,000 เขามีเป็นบ้านหลังที่สองอยู่ที่นั่นนะเฮ้ยอย่างนี้เขาไปเห็นรถไฟญี่ปุ่นเขาก็ชอบเลยสิชอบครับเขาว่าชินคันเซ็นชินคันเซ็นอยากนั่งชินคันเซ็นบอกก็นั่งไปแล้วไงก็ไหนบอกว่าชินคันเซ็นมันเร็วมากมีความเร็ว400กิโลเมตรก็ใช่ไงแต่พอไปนั่งก็ไม่รู้สึกไงก็นั่งไปแล้วไงก็นั่งไปแล้วอย่าให้ลมเสียนะนั่งไปแล้วเร็วมากจนไม่รู้ค่ะลูกว่านั่งไปแล้วนะคะวางแผนลูกๆกันเอาไว้ว่ายังไงบ้างไหมก็ไม่ค่อยได้วางนะครับแต่ของเราจะเป็นแนวแบบว่าชิลๆหน่อยจะมีพ่อแม่ที่เขาจะค่อนข้างที่จะแบบเซตอัพไว้ไกลอะไรเงี้ยคิดไปถึงแบบลูกอายุ21แล้วอะไรเงี้ยบางคนอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็แบบก็คือว่าทุกวันนี้เราก็จะถามมีความสุขนะไปโรงเรียนมีความสุขหรือเปล่าคิดเพื่อนเป็นไงโอเคไหมโอเคอยู่ตรงนี้ไปมีความสุขแล้วแค่นั้นแหละก็ถามเขาไปเรียนมีความสุขเรียนได้กลับมาบ้านแฮปปี้ดีก็โอเคแล้วครับส่วนคนนี้ไม่มีลูกนะคะแต่ติดหลานมากค่ะเอาหลานพี่สาวไปเลี้ยงทั้งของพี่ชายและพี่สาวมี4คนแล้วค่ะตอนนี้4เลยเหรอผู้หญิงผู้ชายหรือผู้ชาย3ผู้หญิง1แต่หญิงก็เป็นลิงพอกันเลยเขาอยู่ในกวนเดียวกันแล้วเวลาไงอยู่กับอารีนี่อารีเป็นยังไงดุเหรออย่างลูกพี่เป้จะไม่ค่อยกลัวแม่แต่พอนารีพูดอะไรเนี้ยแบบพี่เป้บอกอยากจะเอามาให้เลี้ยงเลยเพราะว่าเรียบร้อยมากเวลาอยู่กับนารีอะไรเงี้ยนารีพูดอะไรแบบเชื่อหมดทุกอย่างนี่ไม่อยากเลี้ยงของตัวเองหรอยังก่อนนะนี่ไงตัวดีกว่าตัวดีกว่าน้าป่วยเนี่ยภูมิใจจริงๆมีได้ก็ไม่มีกันอ่ะสุดท้ายให้ฝากละครกันดีกว่าอยากให้ติดตามครับเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วพักหนึ่งก็อยากให้ดูจนจบจริงๆผมเชื่อว่าแฟนพี่อ๊อฟก็เยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนละครพี่อ๊อฟก็ติดตามงานแล้วก็อยากดูว่าในแต่ละเรื่องของพี่อ๊อฟจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเลื่อนมังกรเนี่ยผ่านมาแล้ว2เรื่องเสือสิงใช่ไหมคะมันก็จะคนละฟิลกับกระทิงนี้และคนละฟิลอีกเรื่องที่เหลือด้วยแต่ละเรื่องพี่อ๊อฟเขาปูทางไว้ไม่เหมือนกันเลยก็อยากให้ตามดูแล้วก็ติดตามละเอียดด้วยเพราะเรื่องของเราเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนถ้าใครพลาดก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ได้ต้องดูตอนกับตอนกระทิงในเลือดมังกรนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะลูกสาวมีเรื่องเล่าแซ่บๆจากคานส์มาฝากทุกๆคนค่ะสักครู่เดียวค่ะ